ช่วงครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำเรามีเมนูอาหารจานด่วนสุดคลาสสิกกับเมนูกะเพราหมูกรอบปลาแม่บุญล้ำนะครับสูตรนี้อร่อยล้ำจริงๆคุณผู้ชมไม่เหมือนกะเพราทั่วไปแน่นอนเพราะเราเพิ่มมิติรสชาติด้วยน้ำปลาตลาแม่บุญล้ำเราไปดูวิธีทำกันเลยครับวิธีทำกะเพราหมูกรอบปลาแม่บุญล้ำเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดให้เข้ากันจนกระทั่งมีกลิ่นหอมๆนะครับใส่หมูกรอบน้ำตาลทรายและเพิ่มมิติของรสชาติกะเพราธรรมดาด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำฝาแดงเป็นสูตรที่ปรุงสำเร็จมาได้กลมกล่อมแบบพอดีขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยล่ะครับใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดกรอบและประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่ดาวแล้วก็แตงกวาเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูกะเพราหมูกรอบปลาแม่บุญล้ำเป็นกะเพราที่ไม่เหมือนใครจริงๆทางรสชาติที่กลมกล่อมได้กลิ่นหอมของปลาอ่อนๆสีสันสวยน่ารับประทานมากเพียงแค่มีน้ำปลาตราแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูไหนก็อร่อยรับรองติดใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ@แม่บุญล้ำ